สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิเฮ็ดเมนูผัดกะหล่ำน้ำปลาด้วยจ้าผัดกะหล่ำน้ำปลาจ้าใส่น้ำมันลงไปจ้าพี่น้องสักหน่อยนึงว่าเขาต้องผัดกระเทียมกับหอมเดี๋ยวจ้าใส่น้ำมันแล้วก็เอากระเทียมกับหอมหัวใหญ่ลงไปเลยจ้ามันถ้าเปิดไฟกลางแล้วจะผัดกระเทียมกับหอมหัวใหญ่มันหอมกระเทียมกับหอมใหญ่ถ้าหอมเราก็ใส่กะหล่ำลงไปเลยจ้าใส่กะหล่ำลงไปแล้วเปิดไฟแห้งเลยพี่น้องปรุงเลยจ้าน้ำปลาย้อนน้ำลงสักหน่อยนึงนี่ก็เสร็จแล้วจ้ะพัดกะหล่ำจ้ากะหล่ำน้ำปลาจะยังไงฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับด้วยจ้า